สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แยกอ่อนนุชค่ะมาสไตรเชียเอาออฟก็มันใกล้บ้านเราอ่ะแล้วบ้านมีมีดีอะไรอะคะเยอะแยะมากมายน้องสายวันนี้เนี่ยจะพาไปกินซีฟู้ดสไตล์อีสานค่ะต้องบอกว่าร้านเขาเนี่ยนัวทั้งอาหารแล้วก็นัวทั้งบรรยากาศนะคะร้านบ้าอะไรมีนงมีนัวแหมคิดอะไรถึงอาหารเดี๋ยวรู้กันว่าจะนัวแบบไหนค่ะแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดแน่นอนคุณออฟนครนะคะไม่ใช่ร้านเรนัวค่ะนะคะจากแยกอนุตรงมาประมาณ 15-20 นาทีเนาะเรานั่ง2 แถวกันมานั่งมาชิวๆนะคะจนมาถึงร้านนี้ค่ะอยู่ที่อ่อนนุช 51/3 สงสัยแล้วว่าทำไมร้านเขาชื่อเรนัวเรก็คือมาจากทะเลซีฟู้ดนะคะนัวคือแบบว่าความนัวของปลาของสไตล์อีสานเนี่ยก็เลยเอามารวมกันเป็นเรนัวเรามาเริ่มกันที่เมนูสติ๊กเนเจอร์ของที่ร้านเลยดีกว่านี่เลยค่ะปลาหมึกยัดลาบกระทะร้อนค่ะตอนมานี่แบบว่าฟูเลยอ่ะเขาเทแบบว่าเทใช่ฟูแบบเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองนี่ปลาหมึกว่าให้มาตัวเป็นเอฟเลยใช่ผมยัดมาแบบอวบอ้วนมากค่ะใช่จะเป็นหมูเส้นนะแล้วก็จะมีหมูสับอารมณ์เหมือนลาบใช่เหมือนน้ำอารมณ์ลาบเลยล่ะแต่ลาบก็แซ่บมากเผ็ดกลางๆนะหอมพริกแห้งอ่ะเอาคั่วด้วยปลาหมึกชิ้นใหญ่มากไปก่อนจริงๆอ่ะหนูจะหั่นให้ตัวเองเว้ยเมื่อกี้แต่ท่านชายเอาไปแล้วไม่เป็นไรไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แบ่งให้น้องทรายแล้วกันอันนี้อ่ะชิ้นใหญ่มากแล้วก็เต็มปากเต็มคำยัดมาเนื้อแน่นมากเลยค่ะเผ็ดกำลังดีอร่อยอ่ะชอบอ่ะแล้วปลาหมึกหั่นง่ายนะแบบไม่เหนียวอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งนะคะถ้าไม่สั่งไม่ได้เลยนะสำหรับกุ้งเผาจากสารวันนะคะสารวินเป็นมุกดูตัวมันใหญ่มากอันนี้ก็ประมาณสัก 4-5 ขีดได้เนาะเด้งไหมเด้งอยู่เนี่ยกุ้งเด้งมากอ่ะโอ้ my god เนื้อกุ้งเด้งดึงมากได้กลิ่นของการเผาอ่ะเข้าไปในเนื้อมีการแทรกซึมรอยากอยู่แต่ถ้ารอได้ก็จะเป็นอันนี้โอ้ต้องใส่แบบไอ้ดีมาแบบไม่เป็นไรขอบคุณมากดูสิจิตใจดีเหลือเกินไม่เหมือนกับคนนี้เลยมาไปอีกแล้วค่ะเนื้อกุ้งมีความหวานฉ่ำนิดนึงของน้ำกุ้งข้างในเป็นไงบ้างน้ำจิ้มแซ่บนะแซ่บจริงๆเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีจี๊ดจ๊าดมากอ่ะอร่อยอ่ะมาที่นี่บ้างค่ะมาเป็นหม้อบ้างนะคะอันนี้คือปูปูอบวุ้นเส้นมันจะเอาไหนฉันไปอ่ะกินไข่ไหมเราไม่ถนัดเธอไม่ถนัดกินไข่หรอถนัดดูดไข่ไข่ดูดไข่เขาใส่ถึงไข่ปูไข่เต็มเลยอ่ะน้าซานกินไข่กับพี่มาปูเขาตัวใหญ่อยู่นะไข่มันมากอร่อยอ่ะยังสดอยู่หวานหวานถือว่ารสชาติดีเลยนะพี่ไม่จืดอ่ะตำทะเลนัวกันนะทะเลทรายคุณกิตินาทะเลจริงอ่ะกุ้งหอยปูขัดปลาขัดปลาเอาในน้ำหาในน้ำแล้วกันน้องทรายเป็นมะละกอกรอบมากปลาให้กลิ่นได้แรงค่อนข้างเผ็ดนิดนึงแต่ส้มตำมะละกอเขากรอบจริงๆใช่ซึ่งขอกินหอยได้นะใช่สายหอยรอดเดี๋ยวนี้ได้กินหอยได้ก็ต่อเมื่อพี่เอ้าน้องมีน้ำปลาร้านิดนึงเขาไม่เน้นเส้นส้มตำนะเนี่ยจ้ะเขาเน้นแบบเกี๊ยวเลยกุ้งตัวใหญ่มากชอบตรงมะละกอเนี่ยแหละหอยแข็งมั่งแล้วก็กำลังดีไม่ได้เลือดมากอ่ะแต่มันไม่ขาวมาที่เมนูสุดท้ายนะคะนั่นก็คือปูดองปูไข่ที่สุดมากโอ้ยอร่อยอ่ะน้ำจิ้มก็ดีอ่ะเนื้อปูหวานมากค่ะไม่เท่าเลยทั้งชายดีจริงๆหนูกินแบบอย่างไม่จิ้มน้ำจิ้มก็มีเนื้อมันหนุบง่ายมากอ่ะไม่ขาวไข่เป็นไข่เนื้อเป็นเนื้อเนื้อแน่นไข่เด้งเออพอกินกับน้ำจิ้มกินง่ายขึ้นนะอร่อยพอกับซีฟู้ดด้วยนะฟินฟินอร่อยมากเลยอ่ะชอบปูอ่ะชอบมากเลยน้องชายและเมนูนี้ปลาหมึกยัดไส้ลาบกระทะร้อนเขาว่าอร่อยส่วนที่ว่าชอบตรงที่เสิร์ฟปลาหมึกทั้งตัวเสิร์ฟบนกระทะร้อนด้วยแปลกดีครับเห็นด้วยเรื่องไอเดียค่ะส่วนรสชาติเนี่ยถึงเครื่องลาบแต่แอบเค็มไปนิดนึงใช่ค่ะเค็มโดดไปนิดเผ็ดกำลังดีแต่ทีเด็ดที่นี่ยกให้ปูดองเลยค่ะไหนปูล่ะคะอยู่ในท้องโอเคค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ครับ